สวัสดีครับคุณอยู่กับซิลโฟกโปรดีนะครับวันนี้โฟกพามาดู Z Edition หน้าใหม่ปี2024เครื่องยนต์ยูโรไฟท์นะครับลูกค้าหลายคนถามมาว่าคันนี้แต่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างจะสวยแค่ไหนนะครับวันนี้โฟกมีข้างหลังมาให้ดูนะครับคันนี้โฟกจัดเป็นล้อแม็กขอบ18ไปจัดเบาะหนังไปจัดทรงรถนะครับยีราฟแคะไปบันไดข้างโหลดหลังจัดไปให้ครบนะครับผมคันข้างหลังกับคันข้างหลังโฟกนี้นะครับเป็น Z Edition นะครับรุ่นมิดเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่ 824,000 บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวซุปเปอร์ไวท์แบบนี้นะครับราคาตัวรถลดไปอีก 7,000 บาทนะครับจะเป็น 815,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดรถว่าตัว Z หน้าใหม่เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในส่วนแรกนะครับใน Z หน้าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับรังผึ้งหกเหลี่ยมแบบนี้เลยครับผมตัวนี้กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสไตล์ออสเตรเลียจะสวยและเรียบหรูมากเลยในไทยเนี่ยยังไม่มีค่ายไหนเนี่ยแต่งออกมาได้สวยขนาดนี้จะเป็น Z Edition คันนี้คันแรกเลยนะครับในส่วนด้านของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED แล้วมาพร้อมไฟ Daytime Running Light นะครับกับไฟเลี้ยวตรงนี้เลยและที่สำคัญนะครับรุ่นมิดที่เขาเพิ่มเข้ามานะตัวรุ่นมิดเนี่ยเขาจะมีฟ็อกแลมป์หรือไฟตัดหมอกเนี่ยมาให้ในรุ่นรถเรียบร้อยไม่ต้องทำแถมกันเลยนะครับพร้อมกรอบครอบฟ็อกแลมป์สวยๆแบบนี้เลยพูดเลยว่ายิ่งรถเป็นสีขาวตัดกับตัวครอบฟ็อกแลมป์ที่เป็นสีดำแบบนี้สวยมากดุมากเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ล้อแม็กนะครับที่โฟกจัดไปลูกค้านะครับแต่งเดิมๆยอมเดินดีกว่านะครับผมคันนี้จัดล้อแม็กขอบ18เข้าไปนะครับตัวล็อกแม็กตัวนี้เป็น W5 SF นะครับตัวล็อกแม็กตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับตัดด้วยสีโครเมียมขอบตรงนี้ตัวนี้นะครับลูกค้าดีไซน์รถเนี่ยพยายามให้ดีไซน์คุมโทนสีเป็นสีขาวสีดำสีน้ำเงินลูกค้าเลยจัดตัวนี้ครับคาลิปเปอร์นะครับเป็นสีน้ำเงินตัวน็อตนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้ดูมปกจัดไปให้แบบจัดเต็มเลยเป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับยางตัวนี้เป็นยางซูมแม็ก255/55 R18 เป็นสเปคโหดสุดแล้วนะครับตัวนี้ต่อให้เป็นแซดตัวใหม่นะครับจัดยางสเปคโหดขนาดนี้ไปพูดเลยว่าไม่ล้นไม่ปีออกมาแน่นอนจะพอดีกับตัวรถเต็มซุ้มพอดีเลยเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังจัดทรงยีราฟแคะนะบันไดข้างนะครับมีมาให้เรียบร้อยแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมนะครับจัดกระโฟกบันไดข้างรถจะดูเต็มดูอิ่มมากขึ้นตัวรองมือจับเคปล่านะครับมีมาให้นะครับยังฟุ้งโพนที่เป็นสีดำอยู่นะครับตัวมือจับนะจะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยตัวนี้นะครับมีฟิล์มกองแสงติดมาให้เรียบร้อยฟิล์มกองแสงเนี่ยเป็นของเซรามิกเอ็กต้าคูจัดของดีของแท้ไปให้เลยนะครับสามารถเลือกความเข้มได้เลย40 60 80ยิ่งเลขเยอะยิ่งเข้มนะคันนี้นะครับลูกค้าจัดเป็น60 80นะตัวนี้พูดเลยว่าเป็นฟิล์มกองแสงที่ VIP มากเพราะเป็น60 80นะครับเหมือนคุณใส่สูทสีขาวและใส่แว่นตาดำหล่อมากๆเลยตัวกันสาดข้างนะครับติดมาให้นะครับเรียบร้อยทั้ง4บานนะตัวกันสาดข้างตัวนี้เป็นกันสาดข้างแท้ดูยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวกันสาดข้างนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกันสาดข้างแท้นะครับเขาจะมีคลิปล็อกตรงนี้คลิปล็อกอยู่จ้ะถ้าไม่ใช่ของแท้จะไม่มีคลิปล็อกเพราะฉะนั้นซื้อรถกับโฟกสามารถเช็คได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวโฟกจะพามาดูด้านหลังนะหลังจากบันไดข้างแล้วเนี่ยยีราฟแคะจัดพลาดไปไม่ได้ก็คือต้องมีโหลดหลังนะครับตัวนี้นะครับโฟกจัดโหลดหลังไป2นิ้วลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าพี่แล้วถ้าเป็นแซดตัวใหม่มันโหลดหลังได้ไหม2นิ้วผมอยากได้หลังย้อยๆแบบเดิมอะตรงนี้นะครับคันนี้เป็นคำตอบให้ลูกค้าแล้วนะครับยังสามารถจัดโหลดหลัง2นิ้วได้กับสเปคยางที่โหดที่สุดที่เป็น 255/55 R18 นะครับยังเหลือออฟเซตตรงนี้นะครับว่างเกือบ1ฝ่ามือเลยพูดเลยว่าเวลาตกหลุมไม่ชนกับข้างบนแน่นอนนะครับไม่ชนกับตัวกระบะแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับตัวกระบะไลเนอร์นะครับติดมาให้นะครับเป็นของแท้จากทาง Toyota นะตรงนี้ครับติดไปเรียบเนียนนะครับงานดีมากๆเลยตัวไฟท้ายนะครับเขายังคงเอกลักษณ์ของทาง Toyota อยู่ไฟท้ายเนี่ยยังเป็นไฟท้ายเลข3หรือไฟท้ายตัว E เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนะครับใน Clio ปี2024ก็คือตรงนี้ตรงโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นสีดำเงาแล้วทั้งคำว่าไฮลักษณ์ทั้งคำว่า Clio ตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่ยังมีให้อยู่จะเป็นสเกิร์ตชิ้นท้ายตัวนี้สเกิร์ตชิ้นท้ายตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตชุดคูลแพ็คเกจยังมีให้เหมือนเดิมยังจัดมาให้หล่อเหมือนเดิมนะครับผมของแต่งจัดแต่งจัดเต็มแล้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่มีไม่ได้นะครับจัดกับโฟกจัดตัวนี้ให้นะครับกล้องมองถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นกล้องมองถอยหลังติดไปกับตัวรถเลยใส่เกียร์ R ปุ๊บถอยหลังได้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราตามมาดูภายในกันปึ๊บภายในคันนี้นะครับลูกค้าบอกแล้วว่าลูกค้าคุมโทนดีไซน์ออกมาเป็นดำขาวน้ำเงินนะครับตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังเนี่ยลูกค้าจัดเป็นเบาะหนังดำได้น้ำเงินนะครับงานเนี่ยเย็บอย่างดีนะครับเก็บตะเข็บให้ทุกอย่างนะครับผมก็จะสวยเรียบเนียนแบบนี้เลยอ่ะผมก็ขออนุญาตย้ายฝั่งนิดนึงนะครับ
อันนี้เดี๋ยวโฟกข้างนอกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะทีนี้เดี๋ยวโฟกจะพามาดูว่าภายในของรีโวหน้าใหม่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับก็คือหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะครับตอบสนองต่อการใช้งานให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นลื่นยิ่งขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นนะครับความเร็วเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมากๆเลยก็คือจะเป็นหน้าจอเนี่ยแหละจุดแรกนะครับทีนี้เดี๋ยวโฟกจะมาอธิบายภายในรถต่อเลยเนาะตัวช่องแอร์เนี่ยเขาจะแยกของผู้โดยสารด้านหน้ากับของคนขับเนี่ยชัดเจนร้อนหน่อยละหนาวหน่อยเนี่ยไม่ต้องแย่งกันปรับเลยนะครับมีนาฬิกามาให้มีไฟฉุกเฉินมาให้นะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวมาต่อที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังแล้วคนขับเนี่ยสามารถควบคุมหน้าจอคันขับขี่หรือไม้คันขับขี่ตรงนี้หรือจะเป็นหน้าจอAndroid Auto Apple CarPlay เนี่ยได้จากพวงมาลัยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายหรือจะใช้โหมดที่เป็นโหมดพูดเพื่อสั่งการก็มีให้นะครับโหมดเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับพร้อมฟังก์ชันที่เป็น Eco Mode และ Power Mode นะครับเบรกมือเนี่ยยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะเป็นเบรกมือแบบแมนนวลพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับมีที่วางของนะครับตัวนี้จะใส่แก้วน้ำจะใส่เหรียญหรือใส่ของอย่างอื่นก็ได้นะครับผมอำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยที่พักแขนนะครับตัวนี้นอกจากเบาะที่เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้แล้วโฟกเปลี่ยนที่พักแขนเป็นหนังให้ด้วยนะที่พักที่ใส่ของกว้างขวางมากเลยใส่ของได้หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าไม่ควรซ่อนตังเมียในนี้นะหาง่ายเกินไป ครับผมถ้าพี่ๆคนไหนนะครับชอบรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อโฟกได้เลยนะครับโทร0816656987นะครับผมหรือถ้าพี่อยากได้ข้อใบเสนอราคานะครับพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะสามารถแอดไลน์แอดนะครับแอด Toyota Prodi นะครับในนั้นจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษที่พี่ไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อนทักมาพูดคุยกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ